เมื่อเร็วๆนี้ก็ลูกสาวคลอดลูกก็เป็นไข้หวัดก็ยังเยี่ยมหลานยังไม่ได้เลยหลานมาอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้ก็ยังเข้าไปอุ้มหลานยังไม่ได้เลยเป็นคนก็เป็นเยอะไข้หวัดก็ระวังกันด้วยนะครับคนที่เป็นอยู่แล้วก็อย่าไปใกล้คนเพื่อนๆคนข้างเคียงมากนักเพราะมันติดกันง่ายครับและคนเป็นของปอยนี่เห็นดูพี่ป๋อมสู้ไปเยอะครับก็ลดไปประมาณสัก10 โลได้ครับช่วงที่ท้องเทิงมันไม่ค่อยเสถียรก็ดีขึ้นเยอะแล้วได้ถามคุณหมอเลยครับว่าทำไมช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลท่านจะแบบถี่แปลกมนุษย์เนี่ยปีนี้ปีที่แล้วเข้าโรงพยาบาล2 ทีแล้วไม่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยไข้หวัดเอก็เพิ่งหายที่ลด10 โลเกิดจากอะไรครับเกิดจากพวกระบบในท้องนี่แหละพวกตับพวกอะไรพวกเนี้ยมันพักผ่อนน้อยด้วยมันก็โอเคน้ำดีขึ้นแล้วมันไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ผมไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นอะไรเพียงแค่มันรู้สึกมันไม่เสถียรกับร่างกายเราแค่นั้นเองก็เราไปปรับสภาพที่โรงพยาบาลเกือบเดือน2 เดือนเหมือนกันมันตอนนี้ข่าวแรกๆเลยผมก็เป็นห่วงมากกว่าแบบไม่หนักคนหนักครับบางคนคิดว่าผมเป็นหนักแต่ที่จริงมันไม่ได้หนักอะไรมากมายแต่ว่าเพียงแต่หมอเขาไม่ให้ทานอาหารทานน้ำแค่นั้นเองเพื่อให้ข้างในมันโอเคขึ้นหลักๆใหญ่ๆคือพักผ่อนน้อยแล้วก็มีแอลกอฮอล์บ้างหน่อยๆแล้วช่วงนี้ปรับตัวยังครับพี่หม่ำคือตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มตื่นเช้าขึ้นวอร์มร่างกายจ็อกกิ้งก็ดีขึ้นอัดรายการก็ปกติทำงานปกติแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หมดเลยเมื่อก่อนไม่เคยกินข้าวเช้านะเดี๋ยวนี้ต้องกินตอนตื่น7 โมงมาจ็อกกิ้งเสร็จแล้วก็กินยาแต่ได้เริ่มดีขึ้นแล้วตอนที่ออกโรงพยาบาลใหม่ๆก็ยาเป็น100อ่ะเป็น100 เม็ดอ่ะต่อวันนั่นเองมันคือ10 กว่าเม็ด20 เม็ด20 กว่าเม็ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เหลือเม็ด 1ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วมันก็เหลือตอนเช้าเม็ด 1ตอนเที่ยง2 เม็ดตอนเย็นอีกเม็ด 1ตอนที่มีข่าวว่าพักงานไปนานหลายคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนถามเหมือนกันมีคนไปโพสต์นู่นโพสต์นี่เป็นห่วงบ้างเอาใจช่วยบ้างบางคนก็คิดว่าผมเป็นโรคร้ายแรงหรือจริงถามตัวไปเนาะมีข่าวว่าแบบเป็นมะเร็งอะครับไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นแต่ผมเป็นไวรัสบีมันเป็นพร้อมที่จะเป็นอยู่แล้วไวรัสบีเนี่ยคือถ้าคุณพักผ่อนน้อยทุกคนมีสิทธิ์เป็นนะไวรัสบีเนี่ยอย่าคิดว่ากินแอลกอฮอล์แล้วฉันไม่เป็นตับนะคุณพักผ่อนน้อยคุณก็มีสิทธิ์เป็นได้แสดงว่าทุกอย่างเกิดจากการพักผ่อนน้อยเนี่ยหนักล้ำมาเลยล่ะพักผ่อนน้อยเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราก็จะต้องเบางานลงเยอะปกติผมทำงานอาทิตย์เป็นอาทิตย์อยู่แล้วถ้ามีหนังก็ไม่ได้พักหลังนี่ก็ต้องระบุเลยว่าถ่าย8 โมงต้องเลิก5 โมงนะถ้ามีกลางคืนก็ตั้งแต่6 โมงเย็นถึงตี 1นะอย่างนี้นะคือมันจะเป็นระบบของมันเหมือนที่หมอสั่งพี่หม่ำพอทราบข่าวไหมครับที่คนแบบคิดว่าเราเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยไม่มะเร็งก็ต้องผ่าใช่ไหมถ้าคนเป็นมะเร็งก็ต้องผ่าในตับในอะไรถ้ามีก้อนเนื้อครับอันนี้ผมแค่มันอักเสบก็เรียกอักเสบคือถ้าไม่ปฏิบัติกับตัวเองนะมันหลายอย่างลำไส้ด้วยอะไรด้วยทั้งหมดในท้องเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีพอหายแล้วมีแก๊สมันจะเยอะมากคือเรียกว่าเป็นแค่การเสี่ยงต่อกันที่เป็นมะเร็งไวรัสบีทุกคนก็เป็นไวรัสบีทุกคนไวรัสบีก็แทบจะทุกคนแหละแต่อาจจะไม่รู้กันจริงๆมันน่ากลัวไหมโรคนี้ของเราไวรัสบีไม่น่ากลัวถ้าเรารู้สึกเริ่มต้นกับสิ่งที่เราจะต้องรักษาพักผ่อนเยอะๆกินอาหารให้มันระบายง่ายๆแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้แต่ก็อาจจะถึงขั้นเป็นอย่างนั้นพักผ่อนน้อยมันมีสิทธิ์เป็นบีเป็นซีเป็นอะไรไปได้หมดอันนี้คือไวรัสบีนะไวรัสบีคือมันพร้อมที่จะเป็นเนื้อร้ายได้ตลอดฉะนั้นผมว่าคนที่ทานเหล้าทานเบียร์ก็มีสิทธิ์สูงคนที่พักผ่อนน้อยก็มีสิทธิ์สูงตอนนี้เราดีขึ้นเยอะแล้วผมห้ามแอลกอฮอล์ผมไม่แตะเลยตอนนี้แต่เขาก็สั่งห้ามใช่ไหมเขาห้ามเลยเขาห้ามพักผ่อนน้อยห้ามแอลกอฮอล์นี่ผมก็ไม่ได้ทานมาเกือบกี่เดือนตั้งแต่ตุลา6 เดือนแล้ว6-7 เดือนแล้วมันต้องเลิกครับไม่เลิกไม่ได้ไม่เลิกเพราะมันจะตามมามันบางทีมันก็นึกก็อยากเหมือนกันเนี่ยบางทีเจอเพื่อนเจอฝูงอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็ต้องทำใจอ่ะต้องทำใจได้พอมานึกถึงตัวเองตอนที่นอนสมโรงพยาบาลแล้วก็มีแต่เมียคอยเช็ดตัวอย่างนี้มันนั่งบางทีมันรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงสำหรับเรานะเพราะผมไม่เคยล้มหมอนนอนเสื่อในชีวิตคือเข้าโรงพยาบาลวันเดียวอ่อนเพลียให้น้ำเกลือก็กลับบ้านแล้วไม่เคยโอ้ยเดือน 1 กับ 2 วันน่ะน้ำหนักขารีบเลยมือแขนรีบอ่ะกินข้าวไม่ได้หมอก็ให้อมแต่น้ำแข็งวันละก้อนนะเขาไม่ให้ตับทำงานไงเขาไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินน้ำเรียกว่าตอนนี้ขอกลับมารักตัวเองละมันก็เรื่อง ตั้งแต่ลูกท้องด้วยแหละตั้งแต่ลูกท้องเราก็รู้สึกแบบว่าเราจะได้อยู่ดูหลานดูอะไรหรือเปล่าบางทีพอเห็นลูกท้องแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยงานเงินก็ต้องเบาๆเพลาๆบ้างรับเฉพาะแบบที่มันแบบนึกสนุกอ่ะนึกอยากจะเล่นอย่างเงี้ยโอเคต้องไม่เช็คอัพอะไรพี่อะไรนะต้องไม่เช็คอัพอะไรกับอันนี้ผมดีขึ้นค่าเลือดค่านู่นค่านี่ค่าอะไรในท้องผมค่าสมองปลายประสาทอักเสบค่าไตค่าอะไรมันดีขึ้นตอนนี้คือไม่มีอะไรน่าเสี่ยงแล้วแหละไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ต้องอยู่ในความดูแลของหมอไปตลอดครับดูจากยาก็รู้แล้วดูจากการลดยาลงเนี่ยรู้เลยเพราะเมื่อก่อนกี่เดือนครับโอ้ยกินทุกวันนี่กินยาเกือบ 3-4-5 โลได้มั้งใครนะต้องไปเช็คอัพอีกไหมหมอนัดทุกเดือนกว่าๆเดือนนี้กลางเดือนนี้ก็ไปอีกละสำหรับพี่หม่ำคิดว่าหลานก็มีส่วนช่วยทำให้เราแบบกลับมาใช่บางทีหลานยิ่งหลานคลอดเลยยิ่งรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพตัวเองมากเลยเนี่ยคลอดมาจะอาทิตย์กว่าแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้จับตัวหลานเลยเนี่ยแต่ว่าจะใส่น้ำเกลือไปเยี่ยมหลานก็ตอนแรกหมอจะให้แอดมิดนะหมอจะให้นอนคืนหนึ่งไงหมอว่าคุณหม่ำคุณเป็นไข้หวัดนะคุณต้องนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งผมก็บอกผมขอไม่นอนได้ไหมขอให้น้ำเกลือสัก2-3ชั่วโมงได้ไหมคือมันยิ่งคนโทรมาเมียโทรมาแล้วก็ลูกเขยโทรมาอย่างเงี้ยใจมันยิ่งอยากเห็นหน้าหลานน่ะงั้นเร่งหมอให้เอาน้ำเกลือออกให้มันเร่งมันเร็วได้ไหมคืออยากจะเห็นหน้าหลานพอไปเห็นแล้วก็เข้าไม่ได้ก็ได้แค่ดูข้างนอกเป็นยังไงบ้างหลานเราก็ดีใจครับดีใจได้มีหลานแล้วลูกนาฬิกาน้องนาฬิกาเอ็มเขาตั้งให้กับลูกเขยเขาตั้งนาฬิกาวันเวลาของครอบครัวเราเหมือนใครครับจมูกเหมือนผมนะแต่หน้าเขาเหมือนพ่อเขาจมูกเขาบานก็ถามว่าเห่อไหมก็เห่อนะครับแต่ยังไม่ได้จับตัวไม่ได้ตอนเนี้ยยังไม่ได้หอนไม่ได้จับตัวเลยเนี่ยมีอะไรรับขวัญหลานก็ซื้อที่ไป200 ไร่ใต้ทะเลแต่ยังกำลังไปเก็บสาหร่ายอยู่ครับอะไรคะไปเก็บมีเตรียมไว้ไหมของขวัญรับมันก็เพื่อนเขาเยอะเอ็มคนก็ซื้อมาเยอะไม่รู้จะซื้ออะไรให้หลานก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็เยอะแล้วเต็มบ้านผมอยู่นะตอนเนี้ยตรงโต๊ะสนุกผมตอนนี้ไม่มีที่วางแล้วเพราะเอ็มก็ไปนอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านเป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นโต๊ะสนุกของผมอ่ะตอนนี้ห้องของเด็กอ่อนเต็มเลยเดินจะไม่ได้อ่ะเราโตกับเราให้ก็เดี๋ยวจังหวะดีๆก่อนแล้วค่อยให้ดีกว่าคือจะรู้จะให้อะไรดีว่าเพื่อนเขาซื้อมาให้เยอะแล้วอ่ะเต็มหมดเลยเต็มบ้านเต็มช่องหมดอ่ะโอเคครับครับ